สวัสดีครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับวันนี้มีให้2ช่องทางนะครับสำหรับคนที่จะติดตาม Big Shot นะครับก็อยู่ใน YouTube Channel ซึ่งเป็น YouTube ก็คงเป็นเทปเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับใครอยากรู้นะก็ไปตามใน YouTube Channel นะครับกดไปที่ YouTube แล้วก็ไปหานะครับในเรื่องของวิดีโอที่เราเก็บไว้ใน YouTube Channel นะครับ ติดตามได้ทาง YouTube ส่วนวันนี้นะครับมาขอเฟซไลน์ด้วยนะครับซึ่งหลายๆท่านเขาก็เฟซไลน์กันค่อนข้างเยอะแล้วผมขอลองเฟซไลน์ดูสักหน่อยนะครับก็สวัสดีแฟนเพจด้วยเหมือนกันนะครับก็นะครับแฟนเพจของบัตรตาเซียนนะครับนะก็วันนี้จริงๆไม่ตั้งใจจะเฟซไลน์แต่บังเอิญมีหุ้นที่นักลงทุนหลายท่านเนี่ยนะครับชอบถามมาเหลือเกินมันคือไม่ได้ถามหรอกมันขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับนะฮะขึ้นมาแบบถ้าเกิดใครเล่นหุ้นตัวนึงเนี่ยนะครับที่วันนึงได้ประมาณสัก 10-20% เนี่ยถือว่าเก่งมากเมื่อวานมีหุ้นอยู่ตัวนึงนะครับซึ่งก็ท่านนักลงทุนก็ถามเข้าไปเหมือนกันว่าน่าสนใจไหมนะครับราคาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยยังไปได้ไหมใช้เทคนิคตัวไหนจับได้หรือเปล่านะครับลองเอาแบบเรื่องของง่ายๆเหมือนสัปดาห์ที่แล้วมาลองดูแล้วกันนะครับบิ๊กช็อตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่นด้วยเทรนด์ไลน์แล้วก็เรื่องของแพทเทิร์นอะไรต่างๆนะแค่นั้นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรวันนี้นะครับเราจะลองใช้รูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แบบเป็นพื้นๆมาเล่นหุ้นที่อาจจะไม่ค่อยพื้นหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดชื่อหุ้นมานี่หลายท่านคงน่าจะดูกลัวกลัวกันยังไงชอบกลนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นหุ้นที่หนักพอสมควรเหมือนกันนะครับลองดูวันนี้ผมเอาตัวนี้มาให้ดูนะครับ GJS นะครับซึ่งก็เป็นหุ้นเหล็กนะครับนะฮะกลุ่มนี้มันจะมีทั้งแม่ทั้งลูกก็คือ G Steel ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ GJS ซึ่งน่าจะเป็นตัวลูกมากกว่านะครับถามว่าถ้าเห็นกราฟแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจะใช้อะไรเล่นกันดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นดูลักษณะของแนวโน้มแบบนี้คือมองยังไงก็ตามสไตล์บิ๊กช็อตก็คือมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับการลากเส้นเนี่ยนะครับมันก็ลากไม่ยากนะครับลากง่ายๆผมลากให้ดูแล้วกันนะครับนี่ภาพนี้คือการลากเส้นคือเราจะกำหนดไว้จุด 1.2 นะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยตามจริงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยนะครับจุดที่1ตัวเลขที่1ตัวเลขที่2เนี่ยมันเป็นจุดที่เรากำหนดขึ้นมาในลักษณะของการเล่นเทรนด์ไลน์นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปวิเคราะห์อะไรตรงนั้นมากมายแต่ถามว่ามันเด้งมันทำไมเราถึงเลือกจุดนี้เราเลือกจุดนี้นะครับตามหลักของทางเทคนิคก็คือจุดต่ำสุด2จุดแหละนะครับให้เลือกเอานะครับแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้มันนัยสำคัญแล้วลองลากไปดูจุดที่จะต้องวิเคราะห์ในเรื่องของการเล่นเทรนด์ไลน์นะครับในสไตล์ของบาตาเซียนหรือว่าสไตล์ของบิ๊กช็อตเนี่ยนะครับให้ดูตรงวงกลมวงรี2วงนี้จุดแรกก่อนวงรีแรกก่อนนะครับแถวๆประมาณ30ตังค์ตรงนั้นนะครับเราต้องวิเคราะห์ตรงนี้เพราะเราลากจุด 1.2เราผ่านเส้นมาปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันมีโอกาสเราเห็นว่ามันเด้งขึ้นมานะครับแล้วตรงจุดนะครับวงรีตรงประมาณแถวๆ3536 นะครับมันก็มีโอกาสเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับคือไม่ได้มีโอกาสเด้งหรอกมันเด้งให้เห็นเลยแหละนะครับทีนี้เราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นดับเบิลบอททอมแล้วมันเด้งขึ้นมาได้นะครับแล้วมันเด้งขึ้นแรงด้วยทีนี้ตรงนี้นะครับระดับล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนจะมีแพทเทิร์นเหมือนกันแสดงว่าโอกาสทำคล้ายๆกันก็คงมีดับเบิลบอททอมแถว30ตังค์แล้วเด้งขึ้นไปฉะนั้นมาดูแถว36 37ดับเบิลบอททอมนะครับจะมีโอกาสเด้งหรือไม่นะครับแล้วจะไปเท่าไหร่นะครับนะผ่าน45ตังค์มาแล้วด้วยนะครับซึ่งผ่านไฮล่าสุดมาเนี่ยนะครับรูปแบบจะไปประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลองดูแพทเทิร์นที่มันจะไปถึง55 54ได้ไหมหรือจะไปไฮเดิมได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูแพทเทิร์นที่เราจะวิเคราะห์คือตรงวงกลมรีวงรีตรงนี้นะครับนะที่มันมีนัยสำคัญก็ดูภาพนี้นะครับเราเห็นนะครับรูปแบบดับเบิลบอททอมเลยนะครับรูปแบบดับเบิลบอททอมคือประมาณ36ตังค์นะครับตรง36ตังค์จากนั้น36ตังค์วิ่งผ่านระดับ44 45 46 47ขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นการยืนยันว่าดับเบิลบอททอมน่าจะมีนัยสำคัญและที่จะเป็นรูปแบบของดับเบิลบอททอมได้จากนั้นการเป็นดับเบิลบอททอมตรงนี้นะครับขึ้นมายืน47ตังค์ได้เนี่ยเป้าหมายของดับเบิลบอททอมก็ลองวัดระยะดูผมทำลูกศรไว้ให้คร่าวๆนะครับก็สังเกตว่า ถ้ามาต่อกันปั๊บก็จะไปอยู่ที่ประมาณสัก58ตังค์นะครับ58ตังค์นั่นแสดงว่าถ้าแนวรับต่างๆ47ถึง46ตรงอันนี้นะครับหรือไม่ต่ำกว่า44แล้วกันนะครับผมให้จุดคัดลอสไว้ที่43คือถ้าเกิดจะอ่อนตัวลงมาเนี่ยนะครับจะอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็ควรจะไม่ต่ำกว่า44นะครับไม่ต่ำกว่า44โอกาสที่จะวิ่งขึ้นไป58หรือดีไม่ดีอาจถึง60ตังค์ด้วยซ้ำมีความเป็นไปได้สูงพูดง่ายว่าพอดับเบิลบอททอมนะครับมีการผ่านไฮขึ้นมาทำงานอย่างนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเป็นตัว W หรืออะไรก็ตามแต่มีโอกาสทีนี้มันจะมีข้อวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งก็คื
การที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยเขาจะพักตัวไหมซึ่งถ้าไปดูทางซ้ายมือเราเคยเห็นนะครับทางซ้ายมือได้ถามประมาณสัก40 748ตังค์แถวๆนี้เขามีการควักตัวมีการแผ่งตัวฉะนั้นเขาอาจจะพักตัวหรือแกว่งตัวอยู่ในระดับใกล้ๆเคียงกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องขึ้นวันนี้เลยก็ได้นะครับฉะนั้นการพักตัวถ้าเกิดมีการพักตัวสัก 3-4 วันเนี่ยควรจะต้องไม่ต่ำกว่า44นะครับควรจะต้องไม่ต่ำกว่า44นะครับและรูปแบบของการขึ้นต่อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปได้เหมือนเดิมนะครับไปแถว60ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเปิดตลาดมาตอนนี้ถ้า PO Open ตอนนี้เนี่ย Reference Line อยู่เนี่ยถ้าเกิด PO Open แล้วเปิดมาประมาณสัก48ก็น่าสนใจ48ตังค์นะครับหรือว่าอ่อนลงมา47 46ก็น่าสนใจกรณีถ้าจะแรงหน่อยนะครับก็49 50ถามว่าพอได้ไหมนะครับถ้ารับความเสี่ยงว่าถ้าเกิด49 50แล้วลงมาเกิดอ่อนตัวลงมาสัก47เนี่ยนะครับก็คิดว่ารับได้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่เราอาจจะไม่เล่นสั้นมากนะครับเราอาจจะเก็บไว้สักนิดนึงนะครับหรือว่าเล่นลองเทอมหน่อยนึงเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าดูตามรูปแบบของแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับเขามีโอกาสที่จะแรลลี่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนะฉะนั้นตัว GGS เมื่อวานที่ขึ้นมาแรงๆมีหลายท่านถามวันนี้ผมมาให้ลองเล่นดูด้วยสไตล์ของเทรนด์ไลน์แล้วก็ไพ่แพทเทิร์นทีนี้ลองมาดูเรื่องของ moving average ซะหน่อยดูรูปแบบ moving average ตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ผมเอามาบอกว่า moving average แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเราใช้ moving average ระยะกลางคือเส้นสีส้มๆนะครับแล้วก็ระยะยาวนะครับคือเส้นสีขาวรูปแบบนี้จะเรียกว่าอยู่ในบูสเตทก็ได้นะครับคือเส้นระยะกลางอยู่เหนือเส้นระยะยาวและราคาเริ่มนะครับขึ้นมาอยู่เหนือทั้ง2เส้นได้นะครับสังเกตว่าเส้นระยะยาวเนี่ยเป็นแนวรับอย่างดีเลยโดยที่เราไม่ต้องตีเทรนด์ไลน์ก็ได้นะครับสังเกตว่าถ้าเราตีเทรนด์ไลน์ไม่เป็นเรากำหนดจุดไม่เป็นเนี่ยเราใช้เส้นระยะยาวเนี่ยสังเกตว่าราคายืนเส้นระยะยาวแล้วเด้งจากเส้นระยะยาวตลอดนะครับนะฮะและเส้นระยะกลางก็ไม่ต่ำไม่ตัดเส้นระยะยาวนะครับอย่างนี้เรียกว่าบูสเตทนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเป็นบูสเตทขึ้นมาอย่างเงี้ยถามว่ามีโอกาสเกิน60ไหมนะครับแนวโน้มมีโอกาสเกิน60ตังค์ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นระยะกลางถึงยาวเนี่ยตัวเนี้ยให้ดูดีๆเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะไปเกิน60ตังค์ก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ลงมาแล้วตรงนี้มันจะมีแนวรับอยู่45ด้วยนะครับถ้าดู44เส้นระยะกลาง44ตังค์ฉะนั้นแสดงว่าระดับราคา47ลงมาถึง45สตางค์เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า44ตังค์เนี่ยผมว่าน่าสนใจเก็บผสมไว้ระยะกลางถึงยาวได้เหมือนกันฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ Big Short ขอให้จับตาดูไว้นะครับว่าปีนี้อาจจะเป็นปีของตัวหุ้น GGS ก็ได้นะครับนะราคาถ้าจากตรงนี้ไปถึง60ตังค์นี่ก็ถือว่าพอสมควรนะครับหรือถ้าเป็นลักษณะของการรันเทรนก็ควรจะรันเทรนให้มันยาวไปเลยถ้าเกิดมีนิวไฮนะครับไปมากกว่า60ตังค์เนี่ยผมว่าโอกาสไปไกลค่อนข้างดูดีเลยแหละนะครับฉะนั้นตัวนี้ฝากไว้ตัวละกันสำหรับรายการ Big Short นะครับซึ่งเป็นอีกตัวนึงที่น่าจับตาสำหรับวันนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครถือยาวได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า43ตังค์เป็นผมก็แนะนำว่าถือดีกว่านะครับวันนี้คงฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราลองมาดูเผื่อจะมีไลฟ์สดต่อยเหมือนกันเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเตรียมโปรแกรมกันค่อนข้างเราไปจัดการโปรแกรมมาแล้วนะครับว่าโปรแกรมไลฟ์สดอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งมอร์นิ่งคอลตอนเช้านะครับแล้วก็อาจจะเป็นยูเทจชาแนลอาจจะมีการไลฟ์สดไปในตัวเลยก็ได้นะครับเราอาจจะไม่เก็บเทปไว้แล้วก็ได้นะครับเราอาจจะไลฟ์ทันทีนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อสัปดาห์นี้โชคดีครับสวัสดีครับ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.